สวัสดีค่ะโอเควันนี้นะคะก็จะมาดูเรื่องการสร้างเส้นนมำสายตานะคะคือคำถามนี้น้องอ,อน้องหลินนะคะที่เรียนมังก้าเวิร์กช็อปกับพี่นะคะเขาเขาถามมาถามมานานแล้วล่ะนะคะแต่ว่าพี่เพิ่งมีเวลานะคะมานั่งตอบคำถามนะคะทีนี้เนี่ยคือน้องเขาบอกว่าเขาเ เขาอยากจะอยากจะรู้เรื่องการสร้างเส้นนำสายตาซึ่งพี่เคยสอนไปแล้วในในคอร์สเวิร์กช็อปอะค่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทันเไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเอามาสอนตรงนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับคนเอ,อ่อทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรูปของเรานะคะรูปของเราทีนี้รูปเนี่ยมันแบ่งเป็นจะแบ่งเป็นเก้าส่วนหนึ่งสองสาม สี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแบ่งเป็นเก้าส่วนนะคะทีนี้อ๋อส่วนที่หนึ่งสามเจ็ดเก้าเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ใส่ตาเข้าตาตาน้องเ่ยจะเริ่มเข้าจากบริเวณเนี้สี่ด้านเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้มันจะเป็นจุดจุดเปิดสำหรับน้องเนี่ยใส่ใส่องค์ประกอะไรเข้าไปบางอย่างนะคะทีนี้ออ่2468เนี่ยเป็นตําแหน่งที่ไม่ไม่ได้สําคัญเลยมากหมายความว่าไงหมายความว่าคือตาเราเนี่ยไม่ได้โฟกัสตรงนี้มากเราจะใส่องค์ประกอบที่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ใส่องค์ประกอบที่สําคัญลงไปในในบริเวณสี่อันนี้ค่ะนะคะแต่ว่า มันอาจจะมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่ช่วยไล่สายสตาไปได้นะคะแล้วก็ส่วนที่ห้าเนี่ยเป็นส่วนกึ่งกลางของภาพซึ่งส่วนกึ่งกลางของภาพเนี่ยก็เป็นอีกส่วนที่สําคัญแต่ว่าเราจะไม่เอาส่วนที่เอ่อเป็นหัวใจของรูปหรือเป็นจุดจุดสนใจของรูปเนี่ยเอาไว้กลางรูปสะทีเดียวเราจะเอาไว้ยงๆะคะ่ะมันจะอยู่ประมาณจุดตัดเ้าช่องเนี่ยจุดสนใจอะนะคะเลือกมาจุดหนึ่งนะ แล้วก็ทีนี้วิธีการสร้างเส้นนำสายตาเนี่ยก็คือขั้นแรกเนี่ยเราต้องเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะจุดสตาร์ของสายตาเราจะให้เริ่มจากตรงไหนนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลดโอปสซิตี้นิดนึงสมมุติพี่ให้เข้าจากเข้าจากด้านเจ็เนี่ย นะคะนี้เดี๋ยวพี่จะวาดรูปเอ่อเป็นหนูน้อยหมวกแดงละกันี้พี่ชอบยกตัวอย่างให้น้องที่มาเรียนกับพี่ฟังบ่อยๆคือรูปหนูน้อยหมวกแดงนะคะสมมุติพี่จะให้เจ็ดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของของเอ่อของรูปอะค่ะเพราะนั้นพี่จะใส่เป็นถนนหรืออะไรสักอย่างเข้าไปแล้วข้างในเนี่ยอาจจะเป็นบ้านนะคะที่บ้านเนี่ยพี่ก็ให้มันอยู่ตรงจุดจุดสนใจมันอยู่ตรงจุดตัดดตจัดเอ่อจุดตัดเก้าช่องพอดีพี่ก็อาจจะวางบ้านไว้ตรงเนี้ย S <S เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็วางถนนอันนี้คือการสร้างสร้างเส้นนำสายตานะมาถึงตรงนี้แต่ว่าหลักการเนี่ยคือคือเออพอสร้างเส้นนำสายตาเสร็จเนี่ยเราจะต้องบอกบอกด้านที่เหลือด้วยอะค่ะบอกด้านที่เหลือคือไม่ให้สายตาออกนอกรูปอาจจะวิธีการบลอกเนี่ยเราอาจจะใช้องค์ปกบบลบอกอย่างเช่นเราอาจจะใช้ต้นไม้หรือเส้นอะไรสักอย่างมาบอกบอกภาพนะคะ แล้วเนี่ยจ,จะเป็นมีดลูกกาวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ใส่ตาก็ออกได้เหมือนกันเราอาจจะเอาเส้นก้อนเมฆหรือสักอย่างเนี่ยมาวอกตรงนี้น้องน้องอาจจะวาดหนูหน่อยมกแดงลงไปตรงนี้นะคะเป็นโฟกัสพอยที่สองซึ่งอันนี้พี่จะไม่สอนเรื่องโฟกัสพอยนะคะพี่จะสอนเฉพาะเรื่องเส้นนาสายตานะคะทีนี้เนี่ยน้องสามารถใส่อุประกรบเช่นนกอะไรเงี้ยลงไปได้นะ สามสี่ตัวพวกนี้ก็จะเป็นเส้นสร้างเส้นนําสายตามาที่มาที่ออจุดสนใจที่ 2. ที่สองที่อันนี้อาจจะเป็นที่หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะมันจะต้องภาพเนี่ยภาพน้องเนี่ยเวลาดูแล้วเนี่ยมันจะต้องโฟคือไหลไปทั้งรูปไหลไปทั้งรูปคือน้องจะต้องวางองค์ประกอบเนี่ยให้เห็นว่าอันไหนคือจุดสนใจที่หนึ่งจุดสนใจที่สองจุดสนใจที่สามนะคะแล้วก็เออ่เส้นนําสายตาเนี่ยจะต้อง อย่างที่บอกคือจะต้องไหลคือดูแล้วไม่ต้องโฟล์ต้องเกิดการโฟล์เกิดการไหลขึ้นในรูปนะคะภาพน้องถึงจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ตรงนี้น้องอาจจะใส่พุ่มไม้อะไรเข้าไปสักอย่างล้วจะเป็นองค์ประกอบอะไรพวกนี้ทาให้ภาพดูสมบูรณ์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใส่แวลูแวลูคือน้ําหนักนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสาหรับคําตอบที่พี่ตอบให้ น้องหลินนะคะหวังว่าน้องหลินแล้วก็คนอื่นๆนะคะจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้สำหรับวโยนี้ก็มาจากนะคะเว็บนะคะ w w w .illustr.com e นะคะ illustr.com ก็พี่จะโพสความรู้เกี่ยวกับการวาดนะคะฟรีนะคะบ่อยๆก็เราก็เข้ามาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ ที่ติดตามดูกันค่ะสวัสดีค่ะ